ลูกผู้ชายไม่ยอมแพ้กันง่ายๆครับเจ้าบารมีลุกขึ้นมายืนตั้งสติได้ในไปเตมาส่วนเจ้าเพชรถูกเกี่ยวหลับไปเลยนะครับส่วนคนที่หลับลุกขึ้นมาเดินได้ไม่ลงเบรแต่คนที่ชนะกับไม่ไหวก็หามนะเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ในอนาคตนะครับจะต่อ3เดือนอาจจะมีโอกาสได้ชกกันหลายครั้งนะครับฝากแฟนมวยมวยดีวิถีไทยด้วยนะครับตอนนี้พี่นั่งดูอยู่เนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นออกไม่ได้ควักให้ตาตังให้ตาป่วยไปด้วยครับต้องเสียตังค์ด้วยเพราะว่าผู้ชนะได้รางวัลหลายรางวัลครับก็เลยสงสารนักมวยลูกแม่เลยให้ช่วยก็ขอให้ทั้งสองคนรักษาความดีหัวใจเต็มร้อยวันนี้ไว้นะครับจะได้มีรายการกลับมาไม่แน่นะครับทั้งสองกลับมาอีกข้างนึงอาจจะปล่อยดูเดือดแล้วก็ได้รางวัลโดยเฉพาะเจ้าเพชรติดคิ้วที่มึนตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีเงิน1 ล้านบาทถ้าชนะวันนี้ได้1 ล้านบาทปรากฏว่าลุกไม่ขึ้นครับ ลุกขึ้นลุงชายอาจจะได้1 ล้านบาทไปแล้วครับผมขอให้ทั้งสองคนตั้งใจซ้อมแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรายการให้ก็ฝากเป็นมวยด้วยครับมวยดีทีมไทยตั้งใจทำให้ทางบ้านได้เล่นมวยที่ได้ชมมวยที่ตูรุ่งสนานนะครับแล้วก็พิไปพิมาตลอดเวลาครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ